สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยขอนไทยไทยออนทัวร์แหมดูเหมือนรีบอ้าวทำไมอ่ะฉันก็ไม่ได้รีบนะไม่มีอะไรแซวไว้เฉยก็เรานั้นเป็นคนละชั้นไม่กลัวลิขสิทธิ์อะไรเลยใช่ไหมไม่กลัวค่ะเพราะว่าจะบอกว่าเราจะพูดถึง MV เพลงนี้เพราะว่าเป็นที่ที่ต้องบอกเลยว่าแต่ละที่ที่เขาไปถ่าย MV มาเนี่ยถือว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์เลยนะคุณเขาไปถ่ายมาหลากหลายจังหวัดและในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็เลือกไฮไลท์ที่เด่นๆของแต่ละจังหวัดนั้นๆด้วยแล้วยังไงต่อวันนี้เราจะพาไปชมค่ะนะคะว่าหนึ่งในที่ที่เขาไปถ่ายมาเนี่ยคือที่จังหวัดกระบี่นะคะเป็นที่ที่แบงค์ใช่แล้วเป็นที่ที่แบงค์ก็เคยไปด้วยสวยมากโอ้โหที่นี่มาเนี่ยสุดยอดเลยมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอเอาเล่นใหญ่ไว้ก่อนใหญ่ไปเล่นใหญ่ไปนะคะแหมแล้วก็แบบว่าแหมมันร้องเพลงเจ้าหนึ่งเจ้านายค่ะนะครับทำไมระดับนี้ร้องไม่ได้แล้วใช่ไหมมันดูไม่เข้าอ่ะขออีกรอบดิพอแล้วอีกรอบเดียวก็เรานั้นมันคนละชั้นคือใครช่วยถ่ายคลิปแล้วทำเป็นสโลว์เป็นแบบไอ้เสียงใหญ่ก็เรานั้นนึกออกปะจะแกล้งฉันไปถึงไหนคะจะดีมากเลยไงนะเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะฮะอันซีนของกระบี่ที่จะพาไปวันนี้อยู่ในมิวสิกวิดีโอของเพลงคนละชั้นของน้องเจ้านายด้วยนะฮะสามีของเหล่าบรรดาโซเชียลทั้งหลายสามีของพี่รีบไปฮะนี่ตัวนี้รีบเลยไปชมสถานที่ท่องเที่ยวดีกว่าเบื่อคนนี้ฮะนี่แหละฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะเห็นแต่น้องเจ้านายไม่ได้เห็นวิวอะไรเลยเห็นแต่ใบไม้คือที่จะพาไปเนี่ยคือที่นี่ค่ะท่าปอมคลองสองน้ำนะคะเป็นหนึ่งที่ที่เป็นไฮไลท์ของ MV นี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เป็นไฮไลท์อันซีนไทยแลนด์ของจังหวัดกระบี่นะคะคุณดูสิคะน้ำใสมากๆนะคะใสแล้วก็ที่สำคัญที่นี่เนี่ยเขามีกฎมีกติกาในการเข้าไปเที่ยวด้วยนะคะคือที่อย่างที่คุณนายลงเนี่ยคือน่าจะเป็นการขอน้องนายเจ้านายน่าจะเป็นการขออนุญาตเพื่อไปถ่าย MV ถึงจะลงไปได้เพราะจริงๆแล้วเขาไม่ให้ลงตรงนั้นน่ะคือเป็นที่ที่สงวนเลยว่าตรงนี้ห้ามเล่นน้ำนะคะอย่างที่เขาเดินอยู่ตรงนี้คุณเบนซ์ค่ะที่เดินๆอยู่เมื่อสักครู่เนี่ยคือเล่นน้ำได้แต่ถ้าขึ้นมาจนถึงข้างบนนี้ตรงนี้เนี่ยคือเล่นไม่ได้นะคุณจะบอกค่ะแบงค์จะบอกว่าตรงนี้เนี่ยเวลามองเผินๆคุณเห็นไหมคะเหมือนสวรรค์เลยโอ้โหสวรรค์ใช่ครับเป็นฮะเล่นใหญ่แล้ว คือจริงๆนะคือมันสวยมากแล้วเวลาแบบว่าเราแพลนสายตาหรือว่ากวาดสายตาไปมองเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าสายตานี่ต้องแพลนเลยใช่ไหมครับพูดเพียงนิดเดียวเองนะคะคือมันสวยมากจริงๆนะคะอย่างที่ตรงนี้เนี่ยคือเล่นน้ำได้นะคะแต่ว่าถ้าที่มันเหมือนสวรรค์เมื่อกี้คือเล่นไม่ได้เพราะว่าเป็นที่สงวนที่ให้แบบว่าคนเข้าไปถ่ายรูปเท่านั้นกันวันนี้มาทำความรู้จักกันท่าปอมคลองสองน้ำนะฮะอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ไปไม่ไกลมากนะครับ25กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะเป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่มีความสวยงามมีความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งที่มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศแห่งหนึ่งเลยของจังหวัดกระบี่นะครับที่เขาเรียกกันว่าคลองสองน้ำเนี่ยก็เพราะว่าคลองสายนี้นะครับมีต้นน้ำผุดที่เป็นน้ำจืดไหลไปจนสุดปลายทางออกทะเลอันดามันไปเลยแต่ว่าเมื่อถึงช่วงเวลาน้ำทะเลลดนะครับน้ำจืดจากต้นน้ำจะไหลลงสู่ทะเลกลายเป็นคลองน้ำจืดใช่แล้วน้ำก็จะใสมีสีสวยแบบที่เห็นนี่แหละครับแต่ว่าพอถึงช่วงน้ำขึ้นน้ำทะเลก็จะหนุนเข้ามาในคลองนะครับน้ำก็จะกลายเป็นว่าสีขุ่นขุ่นขุ่นนิดนึงก็เลยเป็นช่วงที่สัตว์น้ำเนี่ยได้ออกมาหากินตามรากเมืองรากไม้ของป่าโกงกลางที่ขึ้นอยู่โดยรอบซึ่งจากการที่น้ำขึ้นลงสลับกันไปแบบประกันไปกันมาแบบนี้นะฮะก็เลยเป็นที่มาของคลองสองน้ำก็เลยเรียกแบบนี้นะฮะซึ่งป่าโกงกลางแบบนี้เนี่ยแน่นอนแหละถ้าเกิดว่าใครทราบกันดีว่าระบบนิเวศที่มีป่าโกงกลางเนี่ยคือต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตของแบบพวกสัตว์น้ำสัตว์ทะเลอะไรแบบนี้เลยนะครับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของที่นี่นะฮะนอกจากชื่นชมความสามารถของตัวนักร้องเองด้วยนะที่แบบว่าเก่งอ่ะน้องเก่งมากนะฮะฉากในมิวสิกวิดีโอเนี่ยมีแต่ธรรมชาติที่สวยงามจริงๆนะครับแล้วก็จากมิวสิกวิดีโอที่เปิดตัวไปเนี่ยทำให้ท่าปอมหรือว่าคลองสองน้ำนี่คือเอฟเฟกต์เต็มๆจากมิวสิกวิดีโอนี้นะการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือว่าททเนี่ยเขายกให้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์เลยนะฮะแล้วก็กลายเป็นว่าบรรดาแบบว่าโอ้โหแบบ
ขาเรียกว่าอะไรภรรยาเมียมโนทั้งหลายอ่ะเมียมโนก็แห่กันมาที่นี่แบบกันไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะครับคลองสองน้ำเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปีนะครับเวลาที่น้ำลงน้ำจะสวยเหมือนกระจกสีเขียวอ่อนๆนะฮะเนื่องจากมีสารละลายหินปูนหรือว่าแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วก็กำมะถันเนี่ยปนอยู่ในน้ำด้วยนะฮะพื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากนะครับทั้งระบบนิเวศแบบป่าพรุน้ำจืดแล้วก็แบบพื้นที่ชุ่มน้ำแบบป่าดิบนะฮะแบบป่าชายเลนมีทั้งหมดเลยนะครับก็เลยเป็นที่อยู่อาศัยทั้งปลาน้ำจืดแล้วก็ปลาน้ำกร่อยนะครับสามารถเดินชมธรรมชาติได้แบบไม่เหน็ดเหนื่อยเลยเพราะว่าจะเพลินกับป่าดิบชื้นเชิงเขาหินปูนแล้วก็น้ำในลำธารเล็กๆที่ใสมากๆนะฮะมองเห็นถึงก้นลำธารตลอดทางก็เป็นป่าพรุนะครับไปจนถึงศาลาจุดเล่นน้ำแล้วก็จุดพักชมวิวเลยครับใช่แล้วค่ะเรามาดูการเดินทางดีกว่านะคะเนื่องจากว่าถ้าใครที่ไม่มีรถนะหรือว่าบินลงไปนะไม่ได้เอารถลงไปเองนะคะก็มีวิธีการนะคะที่จะไปได้2แบบนะคะคือเช่ารถนะคะจากตัวเมืองกระบี่นะคะหรือว่าบินลงไปปุ๊บก็เช่ารถใช่ไหมคือกำลังอธิบายว่าคืออย่างแบงค์เองแบงค์ขับรถไปเองไงขับจากกรุงเทพไปเที่ยวที่กระบี่เลยคืออย่างบางคนอาจจะไม่ได้เอารถลงไปคือไปลงที่สนามบินก่อนอ๋อบินที่สนามบินโอเคเดี๋ยวจะตีเลยผมนึกเป็นนกไงแบบบินลงไปที่นู่นเลยอะไรอย่างเงี้ยบินลงไปถึงสนามบินปุ๊บก็ให้รถมารับที่สนามบินได้เลยนะมีรถให้เช่านะคะดีหรือนะคะถ้าใครที่ไม่อยากเช่ารถนะคะอยากจะแว้นไปก็ได้นะคะนี่มีพี่วินนะคะมีพี่วินให้บริการด้วยนะคะเป็นสามารถเป็นเช่าวินมอเตอร์ไซค์นั่นแหละนะคะเช่ารถมอเตอร์ไซค์อ่ะขออภัยเช่ารถมอเตอร์ไซค์นะคะจากตัวเมืองก็ได้เหมือนกันนะมี2แบบค่ะจะเช่าเป็นรถยนต์ก็ได้จะเช่าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะคะราคาก็อยู่ที่250ถึง300บาทต่อวันถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะแต่ถ้าเป็นรถยนต์นี่ก็แล้วแต่เกรดของแต่ละรถด้วยอ่ะอย่างแบงค์เคยติดต่อให้เพื่อนไปเช่าก็อยู่ที่ 1,200 ถึง 1,500 อันนี้คือเช่าโรลส์รอยซ์ไม่ใช่คุณรถลอยนะฮะเขาไม่มาให้คุณเช่าหรอกค่ะนะฮะแล้วก็มีค่าเข้าไปชมด้วยนะคะคือเด็กๆก็10บาทผู้ใหญ่ก็20บาทนะโอ้ยอุดหนุนไปเถอะใช่ถือว่าเป็นการช่วยในเรื่องของแบบค่าบำรุงคนที่แบบคอยไปทำความสะอาดเวลาเราเข้าไปเนี่ยมันก็มีสิ่งสกปรกนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ถ้าเป็นชาวต่างชาติค่ะก็เด็กๆก็30บาทผู้ใหญ่50บาทนะคะเปิดให้บริการเข้าไปเที่ยวชมได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะหลัง5โมงเย็นเนี่ยเขาก็จะเริ่มออกกันมาเพราะว่ามันอันตรายคุณดูสิเป็นป่าทั้งนั้นเลยป่าสมบูรณ์ป่าพรุเนี่ยมันคือเป็นแหล่งแบบที่อยู่อาศัยของสัตว์ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาก็มีให้เช่าเรือแคนูด้วยนะคะชั่วโมงละ100บาทถ่ายได้ถ่ายเล่นได้ในคลองแต่น่าจะไม่ใช่ส่วนที่คุณแดงบอกว่าเหมือนสวรรค์ใช่ไหมไม่ตรงนั้นห้ามเลยก็ใช่ไงก็จะเป็นคลองส่วนล่างใช่แต่จริงๆนะถ้าถามแดงอ่ะคือเดินทั่วกว่าเพราะถ้าเช่าเรือแล้วก็แบบพายเนี่ยคือมันอาจจะได้แค่บางส่วนไงคุณอันนี้คือแบบชอบไปทุกที่อะไรอย่างเงี้ยแบบพายเรืออยู่ในน้ำถ่ายรูปไงนึกออกไหมนึกออกถ้าจะไปพายที่เขาดินก็แบบเดี๋ยวจะเจอเพื่อนว่ายมาข้างๆนึกออกปะงาบเลยก็เลยไปพายที่นี่ดีกว่าดูมันสว่างจริงๆมันก็ได้อีกฟิลนึงนะขอบคุณพอพูดถึงเนี่ยถ่ายรูปก็สวยนะถ้าอยู่บนเรือแล้วถ่ายรูปนึกว่าทองกวาวกับพี่คราวอะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็นเวอร์ชันแบบน้ำใสไม่ใช่คลองดอกบัวคือชั่วโมงละ100แต่ถ้าใครจะเช่าทั้งวันก็ได้นะคุณ700บาทจะพายทั้งวันเลยเหรออ้าวก็ไม่แน่หรอกคุณอาจจะมีแบบว่าไปถ่ายพรีเวดดิ้งไงคุณพรีเวดดิ้งแบบแปลกๆไปถ่ายบนเรือแล้วก็บนท่าปอมคลองสองน้ำอะไรอย่างนี้ถ้าจะถ่ายทั้งวันเงี้ยนั่นก็เช่าเรือยอทนะครับเช่าเรือยอทเข้าไม่ได้ค่ะคุณพื้นที่มันได้แค่นั้นนะคะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์07569498นะคะแล้วก็ทางเป็นการประสานงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้เช่นกันนะคะที่เบอร์07562-2163นะคะครับผมช่วงไทยๆขอช่วงด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ